Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT ที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองครับในรายการ T-Techแน่นอนค่ะว่าวันนี้เรายังมีเรื่องราวของสาระบันเทิงแนว IT มาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะพี่ทีถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับกับช่วง T News T News มาเริ่มกันที่ข่าวแรกให้เก่งก่อนดีกว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเป็นความปลอดภัยในแอปแชทคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามีแอปพลิเคชันที่เป็นแบบแอปแชทส่งข้อความแอปหนึ่งชื่อว่า Signal เนี่ยถือว่าเป็นแอปที่ระบุว่าปลอดภัยมากมีความปลอดภัยสูงจนถึงขั้น Edward Snowden ก็บอกว่าเฮ้ยแอปนี้โอเคนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ออกมาประกาศนะคะว่าหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ถูกเลือกให้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีคนมาโหลดแอปพลิเคชันของเขาเพิ่มถึง400 เท่าแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอะเรื่องของเรื่องก็คือนโยบายของทรัมป์ที่ดำเนินด้วยการที่ทำให้หลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะข้อความของเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าจะมีการสอดส่องความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นมโนแอปนี้กันหมดเลยแล้วก็มีคนที่กำลังจะเป็นผู้ว่าการ CIA เขาเคยพูดเอาไว้นะคะแล้วก็มีคนเอามาพูดต่อกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ารหัสแชทอาจจะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ก่อการร้ายก็ได้เพราะว่าสืบสวนไม่ได้หลายๆคนก็อ้าวนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวคืออะไรอย่างนี้แปลว่าถ้ามีการเข้ารหัสแน่นหนาแทนที่จะเป็นความปลอดภัยของเรากลับมองว่าอาจจะเป็นการก่อการร้ายไปอีกแต่ทั้งนี้เนี่ยคนที่เขาจะเป็นว่าที่ CIA เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการอนุญาตก็จะไม่ทำการสอดส่องข้อมูลของประชาชนนะอ๋อก็คือต้องมีการบอกกล่าวก่อนแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเคยมีประวัติแล้วไงเรื่องการที่ CIA ไปสอดส่องประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตงานนี้เราก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงจะยังไงกันแน่ไงก็จริงๆแล้วการคุยอะไรที่ดาวใจที่มันอยู่ออนไลน์บางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% หรอกก็ต้องทำใจคือจะคุยอะไรให้ปลอดภัยเรียกมาคุยออฟไลน์อย่างเงี้ยหรอคุยเป็นตัวต่อตัวดีกว่าบางทีนะแต่ไม่ได้พูดถึงก่อการร้ายนะแต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรต้องส่วนตัวขนาดนะคะพี่ทีบางเรื่องก็ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันมาอันนี้ข่าวต่อมาของพี่กันบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแอปซึ่งช่วยให้ผู้ที่ตาบอดสีเนี่ยสามารถมองเห็นสีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นยังไงอ่ะเพราะบางคนอย่างที่บอกครับบางคนพอตาบอดสีเนี่ยอาจจะมีการเห็นค่าสีที่ผิดเพี้ยนไปเห็นคู่สีที่ผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับ Microsoft เขาเปิดตัวแอปนะครับที่มีชื่อว่า Color Binocular นะครับสำหรับผู้ที่ตาบอดสีโดยเฉพาะลงใน iOS นะครับแต่ Android ต้องรอก่อนนิดนึงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี iOS แล้วนะครับเขาบอกการทำงานของแอปนี้นะครับก็คือใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละครับโดยเมื่อรับภาพมาแล้วเนี่ยแอปจะทำการแก้ไขค่าสีให้มีคอนทราสต์ต่างกันมากขึ้นเช่นในคู่สีแดงเขียวเนี่ยก็จะทำให้สีแดงสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สีเขียวเนี่ยมืดลงสำหรับผู้ที่ตาบอดสีเนี่ยจะเห็นเป็นสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มที่ตัดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้เปอร์เซ็นต์การเห็นความผิดเพี้ยนของสีเนี่ยมีน้อยลงก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยการเป็นการตาบอดสีเนี่ยดำรงชีวิตลำบากนะถ้าเกิดมีแอปที่ช่วยได้ทำให้เราแบบมีการมองเห็นสีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นถือว่าเป็นแอปที่น่าสนับสนุนเลยทีเดียวใช่ค่ะสำหรับของเก่งเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะคือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมือเทียมแขนเทียมมีมาเยอะละแต่ว่าแขนเทียมเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้คือหมายความว่ามันอาจจะใช้ในการจับในการเอาไปแตะอะไรได้แต่ว่าไม่รู้ว่าแตะอะไรหรือสัมผัสอะไรอยู่ไม่รู้ว่าพื้นผิวสัมผัสของมันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้มันทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายค่อนข้างจะลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกันเพราะบางทีเขาเอื้อมไปหยิบเอื้อมไปจับแล้วเอ้ยก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะล่าสุดค่ะเลยมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ชื่อว่า University of Pittsburgh เนี่ยนะคะหรือว่า UPMC เขามีการวิวัฒนาการใหม่ครับทำแขนเทียมอย่างไรให้เชื่อมกับสมองอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการสแกนหาสมองส่วนที่เป็นตัวรับความรู้สึกที่จะไปเชื่อมต่อกับแขนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นจะมีการฝังชิปลงไปแล้วที่มือหรือว่าที่แขนเทียมเองเนี่ยก็จะมีการฝังตัวเซ็นเซอร์รับรู้ความรู้สึกไว้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ที่ใช้แขนเทียมเนี่ยเอามือไปจับอะไรมันก็จะทำการส่งเซ็นเซอร์ส่งแรงบีบต่างๆส่งข้อมูลกลับไปให้ที่สมองแล้วสมองเนี่ยจะเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่กำลังจับเนี่ยคืออะไร
วิวัฒนาการมันล้ำไปถึงขั้นนั้นแล้วจริงๆล้ำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับคนที่เป็นอัมพาตก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแขนเทียมก็ได้ทำให้สามารถรับรู้ได้ดีขึ้นว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรแล้วมันก็เติมเต็มชีวิตส่วนหนึ่งของเขาแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมความรู้สึกร้อนหรือว่าเย็นครับซึ่งถ้าเกิดว่าความรู้สึกร้อนหรือว่าเย็นได้ด้วยนี่จะดีมากเพราะบางทีไปจับของร้อนแล้วมันก็ทำให้มือพองอย่างสมมติว่าคนที่เป็นอัมพาตอะเนาะแต่บางทีก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแหละ ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้มันสัมผัสความร้อนความเย็นได้ด้วยนะค่ะอ่ะมาที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการที่พอล้ำหน้าขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราอาจจะเคยเห็นบางที่ที่เป็นโรงแรมดีๆห้องประชุมโรงบริษัทต่างๆที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรหรือถึงโรงเรียนต่างๆที่อาจจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงเนี่ยจะมีอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดคือเป็นไวท์บอร์ดที่สามารถตอบโต้กับเราได้คือสามารถบอกข้อมูลบนจอได้เลยว่าสภาพอากาศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสามารถตอบโต้กับเราได้ที่ไวท์บอร์ดซึ่งสมัยที่เราเรียนไม่ใช่อย่างนั้นไงเป็นกระดานช็อคกระดานช็อคมันก็เป็นไวท์บอร์ดธรรมดาแต่นี่คือหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวไวท์บอร์ดเป็นอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดเหมือนกันซึ่งก็บอกว่าจริงๆข้อจำกัดของมันก็คือราคาแน่นอนอยู่แล้วราคาอยู่แล้วเพราะราคาค่อนข้างแพงนะครับเขาบอกว่าเจ้าอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดเนี่ยจริงๆราคาอยู่ที่ประมาณ 3-40,000 บาทขึ้นกับขนาดด้วยและอย่างนึงขนาดที่ค่อนข้างใหญ่บางทีมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งด้วยการขนย้ายต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะมีข้อจำกัดพอสมควรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแกดเจ็ตตัวนึงเขาบอกว่าเจ๋งมากสามารถทุ่นเงินเราเนี่ยจาก 3-40,000 เหลือแค่ 3-4,000 เอ้ยถูกมากถูกมากคือเราจะพาไปรู้จักกับเจ้า Go Touch นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้คือเป็นเครื่องมือตัวเล็กๆครับที่จะช่วยเปลี่ยนจอภาพหรือโปรเจคเตอร์ใดๆก็ตามให้กลายเป็นอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดได้การทำงานของมันง่ายมากครับวิธีการใช้งานก็คือเชื่อมต่อกับมือถือของเราค่ะแค่นั้นนะครับแล้วก็เปิดแอป Go Touch ขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อกับ Go Touch แล้วก็กด Calibrate หน้าจอปุ๊บใช้งานได้เลยแค่นั้นหลังจากนั้นเราไปแตะอะไรบนสิ่งที่มันใช้บนไวท์บอร์ดก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟได้ถูกต้องนะครับซึ่งหลักการทำงานของ Go Touch ก็คือเนี่ยในตัวมันนะครับจะมีกล้องอินฟราเรดความละเอียด 4K ที่จะคอยจับแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากตัวปากกานะครับจากนั้นก็จะนำไปประมวลผลและแสดงออกมาบนหน้าจอนั่นเองผ่านปากกานั่นแหละปัจจุบันโกทัสนะครับถูกพัฒนาจนพร้อมไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมีให้ลองใช้แล้วในเกาหลีใต้นะครับซึ่งผลออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจทีเดียวแล้วเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับโกทัสเนี่ยได้เปิดระดมทุนอยู่ใน Kickstarter นะครับเพื่อจะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายจริงซึ่งจะจำหน่ายในราคา $89เขาบอกสินค้านะครับมีกำหนดเริ่มผลิตนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองแล้วก็พร้อมจำหน่ายจริงนะพร้อมส่งถึงมือผู้รับในเดือนกุมภาพันธ์ใครที่สั่งไปก็เตรียมรอเล่นได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในหลายๆด้านเหมือนกันนะแต่ข่าวที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีเวนต์รอบสัปดาห์อีกมากมายให้ติดตามกันไปดูได้ในช่วง News Update เลยค่ะไปเลยครับNews Update วันนี้มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวกล้องดิจิตอลเรือธง3รุ่นของทางค่ายโซนี่ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะบริษัทโซนี่จำกัดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กล้องรุ่นใหม่ระดับเรือธงพร้อมกันถึง3รุ่นโดยเน้นเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหว Steady Shot แบบ5แกนที่ถูกพัฒนามาล่าสุดพร้อมคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นกันความชื้นมาเริ่มกันที่ตัวแรกกับกล้อง Alpha 99 Mark II กล้อง Full Frame DSLT ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้มีระบบออโต้โฟกัส 4D โฟกัสความละเอียด 42.4 ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้12ภาพต่อวินาทีพร้อมจอ LCD แบบพับได้ตัวต่อมาคือกล้อง Alpha Mirror LED รุ่น A6500กล้องมิลเลอร์เลสตัวแรกของโซนี่ที่มีระบบหน้าจอสัมผัสได้ขนาด3นิ้วระบบโฟกัสอัตโนมัติ 4D โฟกัสเซ็นเซอร์รับภาพความละเอียด 24.2 เมกะพิกเซลสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้11ภาพต่อวินาทีและรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K สุดท้ายเป็นกล้องดิจิตอล CyberShot RX 100 Mark 5ที่มีระบบออโต้โฟกัสแบบจับระยะทางบนเซ็นเซอร์รับภาพพร้อมจุดโฟกัส315จุดภายใน 0.05 วินาทีระบบการถ่ายภาพวิดีโอแบบ 4K สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปลองสัมผัสกันได้ที่ศูนย์บริการโซนี่ทุกสาขาค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะT-Tech